เจ๊รถอยู่นะเปิดล็อกเปิดเลยตัวยืนดูตรวจร่างก่อนเลยเดี๋ยวรถซีดทีละจุดนะหนุ่มเข้าไปคุ้มเอาไว้ผมว่ามีห้องนึงขวาแล้วแล้วห้องนึงซ้ายนะลูกครับลูกหาลูกตัดตรงตัวได้เลยครับตัวแตกตัวเคลื่อนที่ก่อนเคลื่อนที่ผมต้องหาเลยผมรับครับผมต้องหาครับเปิดให้เขาดูว่ามีตังค์อยู่ไหม
เปิดประชุมไปประชาชนอยู่ไหนมีตังค์อยู่เท่าไหร่เปิดดูดิตำรวจเขาไม่ได้เอาไปนะเปิดให้ดูตังค์ทั้งหมดเลยนี่พันหนึ่งนะพันบาทนะนี่รถเหมือนเดิมเอาถุงก็ถูกบัญญัติผมไม่ถึงนี้ผมก็ถูกบัญญัติให้ถ่ายรถเดี๋ยวมาผมเก็บใส่ของที่จะยึดวันที่เกิดเหตุนะเอารถคันนี้ไปป่ะไปป่ะไปใช่ไหมคันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งเหรอไม่วันที่ไหนวันที่ห้าพอลงปุ๊บทีม AT ก็สแต็กตัวเป็น2ทีมใช้รถเป็นที่กำบังก่อนระหว่างสแต็กตัวพอสแต็กตัวเสร็จถึงจะเข้าเข้าใจป่ะตามนี้นะครับรองนายกเนี่ยนะครับรองนายกเนี่ยมีความขัดแย้งกับนายช่างศักดิ์ที่เป็นผู้ตายมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ทางภายในนะครับนายรองนายกก็ได้ไปหานายเวชซึ่งเป็นน้องเมียตัวเองซึ่งเคยก่อคดีฆ่านะครับก็ถือว่าเป็นมือปืน1คนนะครับนายเวชเนี่ยก็ถือเป็นมือปืน1คนนะครับเคยก่อคดีฆ่าแล้วให้ไปหามือปืนเพื่อที่จะมายิงผู้ตายนะครับหรือนายช่างศักดิ์นะครับระหว่างนั้นเนี่ยในเวชเองเนี่ยเคยรู้จักนะครับกับนายอุเทนในการซื้อที่กันมาก่อนและประวัติของนายอุเทนก็คือเป็นมือปืนนะครับก็เลยติดต่อให้หาคนขับรถก่อนขับรถเพื่อที่จะเข้าไปก่อเหตุ
แต่นายอุเทนบอกว่าไม่สามารถหาได้เดี๋ยวเขารับเองเขารับเองนะครับแต่เราแรกนายหาคนขับแต่พอวันถึงวันเกิดเหตุนะครับนายเวทเนี่ยไปรับนายอุเทนที่ตรงตลาดที่มีงานเดือน10ของในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปรับมานะครับรับมาแล้วก็มอบปืนให้ในการก่อเหตุ